ใครกำลังมองหาไมโครโฟนทำคลิปวิดีโอหรือไลฟ์สดที่พกพาง่ายแล้วใช้ติดต่อกันได้ทั้งวันแนะนำไมค์ตัวนี้เลยค่ะ Comica Vimo S ไมค์ไร้สายตัวใหม่ที่ออกมาโดยบริษัท Comica รองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์ทั้ง Android iPhone iPad และคอมพิวเตอร์ดีไซน์ของเขาเนี่ยเล็กกระทัดรัดมากเลยนะคะน้ำหนักโดยรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ60กรัมเท่านั้นเองแล้วเสียงที่ทุกคนได้ยินตั้งแต่เปิดคลิปมาจนถึงตอนนี้นะคะยังใช้ไมค์โครมิก้าตัวนี้เลยเปรียบเทียบกับเสียงสดที่อัดผ่านโทรศัพท์มือถือโดยตรงเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวตอนถ่ายคลิปนะคะยังจะไปถ่ายรีวิวนอกสถานที่ให้ดูด้วยว่าคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์และวิธีการต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือกันก่อนค่ะพอเราเปิดเข้ามาในกล่องเขาแล้วนะคะก็จะมีใบรับประกันแล้วก็คู่มือการใช้งานพร้อมกับสติกเกอร์ให้เราด้วยและตัวไมโครโฟนนะคะจะอยู่ในกล่องหน้าตาสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะเป็นกล่องแม่เหล็กนะคะพอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีตัวเลข100โชว์ขึ้นมาก็จะเป็นการบ่งบอกถึงระดับแบตเตอรี่ของไมโครโฟนค่ะโดยฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นไมค์ตัวที่1ฝั่งขวาจะเป็นของตัวไมค์ที่2นะคะซึ่งมันจะมีทั้งหมด4ขีดด้วยกันก็อยู่ที่ขีดละ 25% 4ขีดก็เป็น 100% ทีนี้ด้านหลังนะคะเขาจะเป็นตัวรับหรือว่าตัว receiver ที่เอาไว้เสียบกับโทรศัพท์มือถือ iPad หรือว่าคอมพิวเตอร์ค่ะและปุ่มสีส้มตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับระดับเสียงได้ด้วยโดยถ้าเราเลื่อนมาทางขวามือเนี่ยเสียงก็จะยิ่งดังมากขึ้นและอุปกรณ์ที่มีมาให้อีกในกล่องนะคะก็คือสายชาร์จที่กันลมมีมาให้2อันนะคะหัวแปลงที่สามารถใช้ฟังเสียงตัวเองแล้วก็ชาร์จแบตพร้อมกันไปในตัวได้เลยค่ะอุปกรณ์จำเป็นทั้งหมดนะคะก็จะมีมาให้ครบไม่ต้องไปซื้อเพิ่มค่ะวิธีการเชื่อมต่อนะคะก็ง่ายมากๆเดี๋ยวเองจะสาธิตด้วยการใช้ iPad ที่เป็น Type C นะคะก็ให้เราเอาตัวรับจากข้างหลังดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เอาไปเสียบที่ก้นค่ะพอเสียบปุ๊บเนี่ยเขาจะมีไฟกับพริบขึ้นมา2อันแบบนี้นะคะก็คือไมโครโฟนตัวที่1กับไมโครโฟนตัวที่2จากนั้นก็ให้เราหยิบไมโครโฟนข้างในมาใช้พอเราหยิบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจากไฟที่กับพริบไว้เมื่อกี้นี้เขาจะเป็นไฟค้างๆแบบนี้ก็แปลว่าต่อใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แค่เอามาหนีบที่ปกเสื้อแล้วก็อัดคลิปถ่ายวิดีโอหรือไลฟ์สดได้เลยค่ะไมโครโฟนรุ่นนี้นะคะรองรับ3โหมดการใช้งานค่ะโดยโหมดแรกเนี่ยจะเป็นโหมดการบันทึกเสียงปกติจะเป็นแสงสีฟ้าแบบนี้แล้วถ้าเรากด1ครั้งที่ปุ่มข้างๆนะคะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นปุ่มสีแดงแบบนี้ก็คือการปิดเสียงจากนั้นพอเรากดค้างจนขึ้นปุ่มสีเขียวจะเป็นโหมดการตัดเสียงรบกวนค่ะสำหรับไมค์ตัวนี้นะคะก็ใช้ติดต่อยาวนานได้ถึง15ชั่วโมงแล้วสำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่พอเนาะคือเราอาจจะใช้ไมค์ไลฟ์สดขายของทั้งวันเนี่ยเขาก็ยังซัพพอร์ตโดยการสามารถชาร์จไปด้วยแล้วก็ใช้งานไปด้วยได้อีกโดยการเอาสายชาร์จที่เขาให้มาในกล่องเสียบเข้าไปที่ตัวรับแล้วก็ใช้งานต่อไปยาวๆได้เลยค่ะโอเคและนี่ก็คือเสียงจากไมโครโฟน Comica Vimo S นะคะตอนนี้เนี่ยอิงกำลังทดสอบในการข้ามถนน6เลนนะคะคือเขาเคลมว่าไมค์ตัวนี้เนี่ยสามารถรับเสียงได้ถึง200เมตรแล้วตอนนี้เนี่ยอิงก็ใช้โหมดเสียงปกตินะคะก็คือไฟสีฟ้าแล้วเดี๋ยวข้ามกลับไปเนี่ยอิงจะลองเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างกดบันทึกฟังกันจะไปเลยนะคะอันนี้คือการใช้โหมดตัดเสียงรบกวนเรียบร้อยแล้วเสียงก็อาจจะดูอู้อี้นิดนึงเนาะเทียบกับโหมดเสียงปกตินะคะก็จะเป็นแบบนี้ใครกำลังมองหาไมค์ที่จะเอาไปทำคอนเทนต์แนวแอบถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แนะนำไมค์ตัวนี้เลยค่ะเล็กพกง่ายใช้งานได้นานกว่า15ชั่วโมงนะคะโอเคได้ก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะเมื่อกี้เนี่ยตอนเดินข้ามถนนไปอยู่อีกฟากนึงอิงเดินหันหลังใช่ไหมก็จะสังเกตว่าเสียงจะขาดๆหายๆนิดนึงแต่พอถึงอีกฟากนึงแล้วอิงหันหน้ากลับมาหากล้องอันนั้นเสียงชัดเจนมากซึ่งก็เป็นปกติของไมค์ไร้สายประเภท 2.4 กิกอยู่แล้วนะคะ
นอกจากนั้นเนี่ยไมค์ตัวนี้ไม่กันน้ำนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเอาไปถ่ายนอกสถานที่แล้วเกิดฝนตกหรือว่ารีวิวอาหารเนาะอย่างก๋วยเตี๋ยวน้ำอะไรเงี้ยก็ระวังกระเด็นใส่ไมค์นิดนึงนะคะใครดูมาถึงตรงนี้แล้วสนใจอยากซื้อไมค์คุณภาพดีคุ้มๆแบบนี้นะคะก็กดที่ลิงก์สั่งซื้อข้างล่างได้เลยค่ะ